รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23แขกรับเชิญของเราเป็นนักมายากลจอมลวงโลกนาธานสวัสดีค่ะโอ้ยแล้วน่ารักมากหนูทำไมมาอยู่ๆหนูมีหนวดแล้วลูกหนูเป็นลูกผู้หญิงทำไมต้องไว้หนวดก็จริงๆโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพอตอนนั้นตอนไม่ไว้หนวดไม่ค่อยได้เลยจานอ่าแล้วไงพอไว้หนวดปุ๊บเลิศเลิศคิ้วตอนนี้ลดเหลืออยู่สามมิติครึ่งอ๋อเหรอนี่รักษาหน้าจานก็ถือว่ามาทำอาหารถ้าปกติคิ้วของหนูสี่ปกติ16แล้วโอ้โห16ค่ะมาปัดถ้าเกิดเราไม่ปัดเราก็ไม่เด่นเพราะว่าต้องแปลกและเด่นมันถึงจะอร่อยและแซ่บไว้หนวดเพราะว่าไว้หนวดแล้วรับได้เสร็จแล้วคิ้วก็ต้อง16เม็ดตีแต่ขอโทษมงกุฎที่มีอยู่18มงค่ะวันแล้วนะลดแล้วหรอลดแล้ววันนี้ขอโทษนะคะกำลังเรียนปริญญาโททางด้านการส่งออกไม่กระจอกงอกง่อยนะคะแต่วันนี้จะมาเข้าครัวทำกับข้าวคุณแม่รับประทานไปดูกติกาค่ะกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งประเดี๋ยวแม่ไปหยิบวัตถุดิบหลักมาให้นะ okay. แล้วเดี๋ยวหนูช่วยตั้งชื่อทีนะว่าเมนูนี้เราควรจะเป็นเมนูอะไรโ okay. อเคเครื่องปรุงหลักวันนี้คือจริงหรอทำไมอ่ะก็ดูที่ดูท่าของมันดูมันติดจริงแล้วเมนูวันนี้คือกบผัดเผ็ดค่ะกล้าทานทำได้ไหมกล้าจับไหมไม่กล้าเปลี่ยนวัตถุดิบไม่เธอแกะไม่ได้แม่ขอโทษนะคะแม่ไม่ทราบจริงๆถ้าทราบเมื่อครู่นี้ก็คงจะไม่เอากบมาเล่นนะแม่ไม่ทราบโรงเรียนอาจารย์โรงเรียนสอนอาหารอาจารย์ยังมีสอนเป็นเชฟที่ดูใบใช่ไหมใช่ใช่ต้องสอบไปตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนเป็นกุ้งได้ไหมคะเอาลูกแกะกุ้งเองเลยค่ะตั้งแต่นี้เนาะใช่ค่ะแกะหัวคุณนาธานจะแกะกุ้งให้ดูนะคะตัวเดียวที่เหลือเราจะแกะเองครับเพราะเสียเวลาค่ะโอ้ยแต่เวลาทำแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูแล้วแกะกุ้งไม่เต็มค่ะไปแกะมาผ่านถุงมือดูได้เลยปกติผู้ชายเขาก็จะแกะให้อะค่ะถึงแม่ลูกสาวฉันทำกับข้าวอะไรก็ไม่เป็นเลยทำเป็นนะทำวัตถุดิบอย่างอื่นต่อไปเตรียมกุ้งผัดเผ็ดใส่อะไรบ้างกุ้งผัดเผ็ดนะจริงๆแล้วอันนี้น่าจะเป็นเครื่องแกงใช่ไหมคะไม่ทราบค่ะเพราะเขาไม่ให้ฉันบอกอะไรเลยเติมมากรอกก่อนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็แล้วแกรู้ได้ไงน้ำมันมากรอกว้ายตอนใช่เพราะจากรสนิยมน้ำมันโอลีฟเหรอน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันใส่ผมเบนซินว้ายแต่แล้วผัดใส่กับอะไรอ่ะทีนี้เสร็จนะคะก็เนี่ยลงไปเรียบร้อยแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยจะใส่อะไรฉันคิดว่าจะทำอะไรเป็นว่าแล้วเชียร์ไม่ได้เรื่องคิดว่าพอได้อยู่กลิ่นเค็มมากเลยอ่ะ 2-3 ซอสแล้วอ่ะจริงแล้วเนี่ยต้องใส่อีกนิดนึงอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วเนาะเปิดร้านจะมีคนเข้าร้านแกไหมนาธานมีอยู่แล้วแหมเขาไม่ได้มากินอาหารเขามามองมาดูนาธานเหรอเขาก็มาจีบนู่นนี่นั่นโอ้ยดีมากมันน่ากินแล้วก่อนมันก็ต้องน่าโอ้ยสวยตายแล้วมันก็ต้องมีบ้างแหละเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาความสวยเขาเอาความแปลกโอ้ยค่ะก็จะตายไม่เกรงใจตัวเองเลยชมเอาพวกจะแตกว่าจะแล้ว
ดี๋ยวฉันหาก่อนฉันต้องโดนที่ถ้าเกิดว่ายายยังมีชีวิตอยู่นะยายก็ต้องด่าทันแน่ๆเลยจ้าใช่เนี่ยทำกับข้าวได้เฮียมี่มากยายที่เลี้ยงมาแล้วแกเนรคุณเขาน่าหรอว้าแต่ละทำไมแบบภาพลบจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ๊ยตายแล้วตายแล้วเบื่อจะน้ำซุปค่ะน้ำซุปเดี๋ยวน้ำประปาให้ได้ไหมคะน้ำประปาตอนนี้รัฐมนตรีบอกว่ากินได้เค็มค่ะไม่ได้เอาหล่อหล่อหล่อตายแล้วเอาน้ำโดนค่ะน้ำโดนค่ะเค็มจ้าที่โรงเรียนสอนทำอาหารหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ๊ยตายใส่น้ำกุ้งตอนนี้แบบเราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันมาจากน่าเป็นกุ้งเลี้ยงหรือเปล่าถ้าเป็นกุ้งจากมหาชัยมันก็จะเป็นกุ้งสดแต่ถ้าเกิดมาเป็นกุ้งเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีเชื้อบางคนเขากินกุ้งที่แบบกุ้งอะไรนะกุ้งเด้งกุ้งอะไรนะกุ้งสดกุ้งกระโดดกุ้งสดโอ๊ยตายแล้วอันตรายใช่ไหมใช่ไปอยู่ข้างในค่ะโอ๊ยตายตายแล้วเวลาแบบผู้ชายแล้วกุ้งก็ไม่รวยอ่ะจะเป่าแกคิดว่าจะมีคนเชื่อแกเหรอแกขนาดนี้ก็ไม่เชื่อแต่เขาก็ฟังบ้างแหละเข้าหัวโอเคค่ะใส่พริกไหมคะหรอมันส่งบทอีกแล้วค่ะอาจารย์ตายแล้วหมอจักกะอาจารย์ตามด้วยนะตามด้วยนะอยากเห็นค่าตามอ๋อหรอฉันจะเสียภาพพจน์ก็ตอนนี้แหละเนาะเพราะว่าไม่มีภาพพจน์อะไรเหลือหรอตามทำไมอ่ะตามทำไมโอ้อ๋อได้ได้ได้ฉันเป็นคนมีความสามารถแล้วฉันก็ทำอะไรที่แปลกๆได้อยู่แล้วใส่มันเข้าไปค่ะอาจารย์ไปดูชิมให้นะจ๊ะจะไม่ต้องนั่งกดแป๊บนึงเพราะว่าบางทีทำสีสวยขาดว่าพอแล้วแหละเดี๋ยวนะชิมอย่าเอาลงไปผัดอีกเลยแม่ไม่กินละว้ายมันแค่มันชอบไม่ค่ะแม่ไม่ยอมแล้วปิดเตาแสบเลยเหรอแต่ก็เลิกกินอยู่เพราะว่าเขาไม่อยู่เราก็ต้องเอาพริกใส่ก็เป็นนี้แหละค่ะอาจารย์จะตายเลิศนิดนึงเหนื่อยระวังมือนะคะเดี๋ยวนิ้วถ้ามีดบาดร้องไงมีดบาดเหรออ่าแต่น่าทานนะคะคุณผู้ชมคะขอชิมก่อนได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวก็ชิมค่ะเดี๋ยวไม่เอาหรออันนี้ก็คือกุ้งเก็บก่อนพอไม่แต่พูดไม่ไปเลยโอเคเอาแบบดัดจริตเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยเครื่องปรุงต่างๆทั้งหมดที่เราทำนะคะปลอดสารพิษออร์แกนิกค่ะซึ่งหายากมากค่ะอาจารย์ปกติก็ไม่ทำอะไรให้กินอย่างนี้นะอันนี้ไม่มีพิษเลยไม่มีพิษค่ะพิษเยอะหรอไอ้แต่ละมันไม่ได้กัดมันตายแล้วไม้มันสำหรับคนที่แบบกินข้าวน้อยๆช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูทาร์ตมะม่วงมาฝากค่ะวิธีทำตัวทาร์ตผสมบิสกิตบดหยาบกับเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกรุส่วนผสมบิสกิตลงในพิมพ์นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำครีมชีสวุ้นมะม่วงใส่ผงวุ้นเอก้ากลิ่นมะม่วงตราโลโบน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนเดือดยกลงแล้วพักไว้จนส่วนผสมอุ่นเตรียมไว้ค่ะตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มจนขึ้นฟูจากนั้นค่อยๆเติมส่วนผสมวุ้นมะม่วงทีละน้อยจนหมดตีให้เข้ากันเติมน้ำมะนาวตีผสมจนเข้ากันเทวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูลงในส่วนผสมครีมชีสมะม่วงตีผสมให้เข้ากันตักครีมชีสมะม่วงลงในทาร์ตที่เตรียมไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำแมงโก้ชีสทาร์ตออกมาตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงสุกหั่นเต๋าและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานกับเมนูทาร์ตมะม่วงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูขนมผักกาด
ใส่หัวไชเท้าขูดเป็นเส้นหมู3ชั้นเลาะหนังออกหั่นบางกุ้งแห้งเปลือกเห็ดหอมแห้งแช่น้ำจนนิ่มหั่นบางถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเคล้าให้เข้ากันเติมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและน้ำนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักขนมหัวผักกาดใส่ภาชนะเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เสมอกันโรยขึ้นช่ายซอยนำไปนึ่งในน้ำเดือดประมาณ20นาทีจนสุกแล้วพักไว้จนเย็นโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ